นับสนุนโดยกลับมารีเพนบ้านให้สวยด้วย TOA เราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์ยังอยู่กันต่อกับชิมจอลงบุงนะครับนอกจากอิ่มท้องแล้วเราก็ต้องอิ่มบุญกันด้วยไหนๆมาฮ่องกงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหวังต้าเซียนหรือว่าภาษาจีนกวางตุ้งก็จะเป็นหวังตายสิ้นนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่คนจะมาขออันดับแรกเลยคือเรื่องสุขภาพแต่ว่าคนไทยอ่ะมาขอเรื่องความรักที่นี่ใช่หรอเขาจะมีเรื่องของได้แดงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีแบบว่าเหมือนแบบแววตามีประกายก็ดูเหมาะกับพี่ปอนะเพราะว่ามันมีแบบว่าเรื่องของความรักแล้วก็แบบได้แดงคล้องใจพี่พูดแล้วนี่ยังไงขอให้รักกันนานๆขอให้รักกันนานเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันค่ะทางเข้าตรงนี้นะครับเขาก็จะมาลูบหัวกิเลนกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นความเชื่อของเขานะครับและตอนนี้ครับไฮไลท์ของเรามาแล้วนะครับนี่คือไก่นะครับผมบางคนอาจจะแบบเห็นนะเอ้ยมันเหมือนขนมปังแต่ว่าข้างในนี่คือไก่เป็นแบบสมัยโบราณเดี๋ยวให้เขาจุดไฟก่อนแล้วเขาจะให้เราคุกไก่กับตัวเดียวคืออันนี้นะครับมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเบก้าชิคเก้นนะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้เป็นแบบดินเหนียวห่อใบบัวแล้วก็ห่อด้วยดินแล้วทีนี้เขาไปเผากับไฟที่แบบอยู่ข้างนอกเป็นกองเงี้ยแต่ว่าสมัยใหม่เขาจะทำออกมาให้มันทานง่ายขึ้นแล้วก็จะมีแบบใส่ผักกาดจีนที่เอาไปดองมีเห็ดมีเครื่องเทศต่างๆแล้วเป็นพวกไฟเทอร์พวกแบบเครื่องเทศต่างๆที่แบบใส่เข้ามามากขึ้นว้าวนี่คือให้มีกลิ่นแบบเหมือนสโมกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงจัดใหญ่ไหมคิดว่าจะลงมุมสมคำล่ำลือเลยครับจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันเนาะที่ได้เจออะไรแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับเบกก้าชิคเก้นถ้าใครมาที่ร้านปักกิ่งการ์เด้นรีสอร์ทก็มาลองกันได้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบของแบบน่ารักแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเอาส่วนที่เราทุบเนี่ยเอาไปหั่นไปแล่ให้มันทานสะดวกขึ้นเมื่อกี้เหมือนเป็นกิมมิกอะชิมมิกโชว์แบบให้เราดูแล้วทำให้รู้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นเด็กดีเชื่อฟังนี่แล้วเป็นปักกิ่งเขาเข้าไปแล่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็จะกินกับตัวแป้งแล้วก็มีผักแล้วก็มีซอสส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ต่างตอนนี้เมนูเรามาครบแล้วนะครับนี่คือเบก้าชิคเก้นนั่นเองคืออันนี้มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิงเลยเมื่อกี้ลองอ่านดูแล้วก็แบบเป็นเมนูจักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยพี่ขึ้นชื่อคือถ้ามาที่ร้านนี้ก็คือต้องสั่งเมนูนี้อ่ะเรามาชิมกันเลยเริ่มจากอะไรดีไก่ก่อนแล้วกันร้อนๆเนาะร้อนๆเอาส่วนไหนดีครับข้างในมันเหมือนเป็นแบบน้ำชุ่มมันมีความจุยซี่นะค่ะพี่ปอลองมากเลยได้เคี้ยวป่ะพี่โอ๊ตไม่เคี้ยวเลยละลายเลยถือมือกันทุกของมันเปื่อยมากมันมีความแบบจะพะโล้ก็ไม่พะโล้ช่วงนั้นไม่พะโล้แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมันไก่อบแต่มันก็ฉ่ำกว่าชัดมากๆคือเครื่องเทศที่มันหอมมากๆอร่อยอ่ะเค็มๆหอมเป็นสไตล์จีนๆอบสไตล์จีนเป็ดปักกิ่งเลยไหมล่ะเป็ดปักกิ่งแต่ที่นี่เป็ดปักกิ่งเขาจะแล่มาแบบมีติดเนื้อด้วยไม่ใช่แค่หนังเดียวเด็กอ้วนอย่างเราก็เติมหนังครับอันนี้ให้น้องเหรอน้องว่าทำเนื้อแตงกวานะครับต้นหอมนี่จะถึงคิวเราเดี๋ยวผมกินให้ดูก่อนกินหอมต้องกินดีใช่ไหมอุ้ยมันมีความแบบกรุบกรอบนะบางหนึบมากเป็ดผัดกิ่งของที่นี่จะไม่เหมือนของที่ไทยนะครับคือที่ไทยเขาจะเอาแค่หนังอย่างเดียวเลยแล้วเนื้อเขาจะไปผัดกะเพราไปผัดพริกไทยดำอะไรให้เราแต่ที่เนี้ยเขาจะ
แล่มาทั้งเนื้อเป็นสไตล์แบบเป็ดปักกิ่งแบบออริจินอลเลยหนังคือย่างมาจนมันบางกรอบหอมไม่มีกลิ่นสาบแล้วมันอร่อยมากซอสก็จะออกหวานหวานนำแล้วก็เค็มตามนะครับแล้วแป้งที่นี่ค่อนข้างหนึบหนึบกว่าแป้งที่เคยกินน้ำช่ำเนาะอร่อยมากครับแป้งว่าน้ำซอสหอมมากหนังมันกรอบแบบหอมก็คือมันจะมีความแบบเข้ากันความหนามันพอดีเนาะเนื้อกับหนังที่มาพอบอกว่ากุ้งอร่อยกินก็กุ้งก่อนกุ้งกุ้งก่อนแดงกุ้งก่อนมากกุ้งเนื้อกุ้งหวานมากเหมือนชุบแป้งมากำลังดีนะขอบเอาไปทอดพอทอดแล้วมันเป็นกลิ่นหอมอ่ะหวานนกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีกลิ่นพริกแห้งหน่อยๆอย่าเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินตามมานะครับผมเดี๋ยวรอเรารีวิวให้ครบก่อนนะครับเพราะว่านอกจากแบบร้านแบบนี้แล้วนะครับสตรีทฟู้ดต่างๆของฮ่องกงรวมถึงร้านดังร้านเด็ดที่แบบคนต้องต่อแถวเราก็จะพาไปกินนะผมแต่ว่าวันนี้ทุกเมนูเลยของร้านปักกิ่งการ์เด้นรีสอร์ทต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านปักกิ่งการ์เด้นนะคะสามารถมาทานได้เลยที่ตึก Star House นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ชั้น3แล้วก็ใครที่เกิดแวะมาเที่ยวย่านจิมซาจุ่ยยังไงก็ต้องแวะมานะคะอร่อยจริงๆนะครับถ้ามาฮ่องกงต้องมาลองคุณผู้ชมค่ะนี่ว่าอิ่มแล้วแต่ชีพจรลงพุงยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่เขาบอกว่ามิชลินเลยด้วยแล้วก็มีอีกที่นึงที่จะพาไปก็คือไปดูซิมโฟนีออฟไลฟ์นะคะตรงวิกตอเรียฮาร์เบอร์ใกล้ๆนี้เองเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศช่วงหน้าค่ะโหวตข่าวใหญ่อมรินทร์ทีวีลุ้นรางวัลฟรีรวมกว่า 2.5 ล้านบาทโหวตได้แล้ววันนี้ถึง12ธันวาคมนี้34 HD แอปพลิเคชันโหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัล